ทุกวันเลยอาการน่าจะเมามาแล้วครับเต็งมาแล้วมาแล้วทุกวันเลยทุกวันเลยไม่ใช่อะไรทำไมอากงผมดีมึงไงพี่ถามดีแล้วล่ะทำไมอ่ะไม่ผมก็ถามพี่ดีแล้วใครด่ากูอ่ะมันด่ากูเนี่ยถ่ายคลิปไปใครด่าไม่ตะกี้ยังไม่ได้อันนี้เลยจะถ่ายคลิปนอนอยู่ไม่ต้องถ่ายสิคุณเข้ามาในที่ของไม่ใช่ผมอยากรู้ไม่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยไม่เดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจเลยใช่เข้ามาแหกปากไวๆแบบนี้มันไม่ได้นะอยากรู้มันไม่ได้พี่ถามดีไหมล่ะชาวบ้านเนี่ยถามว่าลูกค้าเนี่ยท่านหลุดมาเนี่ยคนอายนะจะบอกให้มันเห็นเมื่อกี้คนแล้วเข้ามาเมื่อกี้เข้ามาหาเรื่องโพแน่หมดอะมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยตอนปิดมีเท่ไม่ต้องกลัวมีไม่รู้เด็กว่าเพราะว่ามีอะไรอ่ะคือคุยกันดีๆดิเนี่ยขับไปอ่ะมันไม่ใช่แค่มีแค่เราบ้างซอยไหนของลูกค้าเถอะเดี๋ยวไปอย่าพึ่งเห็นไหมว่าเขากินอยู่อ่ะแล้วมาขับเสียงดังอ่ะผมไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาไงเฮ้ยมันจะไปไหนถนนลำกาคลอง2เส้นสีมาฟ้าขับเนี่ยพอเขาเป็นเจ้าประจำต้องบอกอย่างนี้อ่ะผมก็ไม่ได้คิดจะอยากจะถ่ายเขาหรอกแต่ทีเนี้ยด้วยที่เขาขับแบบเนี้ยเขาจะลั่นมาจากตั้งแต่เอ็นแคทอ่ะพอจากเอ็นแคทปุ๊บลั่นเลยตรงผ่านฟุตขอดมาลั่นตื้อๆๆๆๆผ่านหน้าร้านพอผ่านหน้าร้านเนี่ยไอ้ควันที่มันเข้ามาพี่มันขโมงเข้ามาในร้านคือคนนั่งอยู่แล้วเราก็เราปล่อยผ่านตลอดเลยนะตลอดเวลาที่เราอยู่เราปล่อยผ่านแล้ววันนั้นผมถ่ายผมก็ถ่ายแล้วผมก็ลง TikTok เลยค่ะขอบคุณด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะเพราะว่าถ้ามันหลุดขึ้นมาหรือว่ามันพลาดขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยจนมีเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยแหละที่เดินเข้ามาหาเรื่องถึงรู้ว่าอ๋อเป็นคนนี้นี่เองที่แบบว่าขับรถไปขับรถมาอย่างเงี้ยใช่เขาวิ่งไม่ค่อยเป็นเวลานะพี่แต่ส่วนมากอ่ะก็ตั้งแต่หลังสองทุ่มอ่ะว่าขับรถเร็วขับเร็วประจำพี่ขับเร็วถามประจำเลยใช่ไปถามได้เลยพี่ถามได้เลยเนี่ยคนส่วนมากเขาก็เจอกันนะพี่เขาก็บอกว่าเห็นแถวนี้นะอันนี้ผมความจริงพี่ถามเลยไปถามได้เลยเนี่ยสัมภาษณ์ได้เลยเพราะเราก็พูดแบบนี้ว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่แบบว่าได้รับผลกระทบแล้วก็กลัวว่าคุณจะมาชนอ่ะทั้งซอยใช่มันไม่คุ้มกันเลยมันหลุดร้านผมร้านแรกถ้ามันหลุดตรงนี้เพราะว่ามันเข้าร้านเลยเข้าร้านเลยนะแล้วก็พูดกับเขาดีๆบอกว่ามีอะไรก็คุยกันดีๆสิไม่ใช่โอ้โหนี่มาถึงปึ๊บแบบจะเอาเรื่องให้ได้เลยยังพูดกับแฟนว่าถ้าไม่ออกมาจากในห้องไม่ถือกล้องมานะน่าจะโดนแน่แหละเพราะว่าเขาทำท่าจะใส่แล้วแหละน่าจะโดนทำร้ายอ่ะใช่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ